สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้มาพบกับโออีกเช่นเคยค่ะวันนี้โอมีเมนูแปลกใหม่มาเสนอค่ะก็คือเบียร์ซอร์เบย์ค่ะเบียร์ซอร์เบย์นี่นะคะเป็นเมนูที่ชื่อจะแปลกแล้วก็แต่ว่าทำไม่ได้ยากเลยนะคะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆผู้หญิงทำให้หนุ่มๆกินก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะทานของหวานหลังอาหารแต่ว่ากินแอลกอฮอล์อยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะเอามาใช้ด้วยกันได้ก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะอันแรกเลยเป็นเบียร์นะคะที่โอ๋เลือกใช้นี่เป็นเบียร์ดำนะคะที่โอ๋เลือกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าเบียร์ดำเนี่ยจะมีกลิ่นของกลิ่นคั่วค่ะของมอลต์ค่อนข้างหอมแล้วก็สีมันค่อนข้างสวยค่ะสีมันจะเข้มกว่าเบียร์ลาเกอร์ทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครชอบเบียร์ยี่ห้ออื่นก็เอามาใช้ได้นะคะรสชาติก็จะต่างกันไปเล็กน้อยส่วนนี้ก็จะเป็นกลูโคสค่ะนี่เป็นน้ำตาลทรายส่วนผสมหลักๆของซอเบก็จะมีเท่านี้อันนี้เอาไว้แต่งหน้าค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเทเบียร์ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะอย่าใส่เร็วนะคะเพราะว่าใส่น้ำตาลแล้วมันจะทำให้เบียร์มีฟองฟูๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันล้นถ้าไม่งั้นก็เลือกหม้อภาชนะใบใหญ่หน่อยก็ได้ค่ะจะได้กันล้นแล้วก็ใส่กลูโคสค่ะอันนี้ที่โอ๋เลือกใช้กลูโคสก็เพราะว่าส่วนผสมของเราไม่อยากใส่ส่วนผสมของน้ำตาลลงไปเยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าเราอยากได้ส่วนผสมที่มีมวลเข้าไปเพิ่มก็เลยเลือกใช้กลูโคสแทนเพราะว่าในปริมาณที่เท่ากันของกลูโคสกับน้ำตาลเนี่ยกลูโคสจะมีมวลเยอะกว่านะคะแล้วก็อีกส่วนเนื้อคือเราไม่อยากใส่น้ำตาลลงไปในเบียร์เยอะเพราะในเบียร์เนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วที่เกิดจากพวกมอลต์ละลายกลายเป็นน้ำตาลพวกนี้มันจะหวานอยู่แล้วดังนั้นอย่าใส่เยอะนะคะไม่งั้นมันจะหวานเกินไปแล้วคนให้ละลายค่ะเดี๋ยวพอเราคนละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปใส่ในภาชนะนะคะปิดฝาแล้วก็ไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะก็เคยประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงค่ะแล้วคอยเอาเข้าออกอยู่ทุกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงพอเอาออกมาแต่ละทีก็ให้คนให้ดีนะคะคนให้มันส่วนผสมเข้ากันให้ดีอะค่ะทำตัวเองเหมือนเครื่องทำไอศกรีมอะค่ะพอคนเข้ากันก็เอาเข้าไปเก็บใหม่แล้วก็ออกมาแล้วเข้าไปเก็บใหม่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะเดี๋ยวโอจะเอาเข้าไปแช่ให้ก่อนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะค่ะนี่เราทำออกมาแล้วนะคะประมาณ3ชั่วโมงละจะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มแข็งตัวดีเป็นอย่างนี้ก็ให้คอยคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปแช่ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนส่วนผสมเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าสีของไอศกรีมที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มนิดนึงเพราะว่าโอ๋เลือกใช้เบียร์ดำนะคะถ้าใครอยากจะใช้เบียร์อื่นก็ได้นะแต่ว่าสีมันก็จะออกมาจางกว่าหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของรสชาติค่ะเบียร์ดำมันจะออกขมแล้วก็หวานจางๆถ้าเป็นตัวอื่นมันอาจจะติดหวานเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ลองเลือกกันดูเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันอันนี้โอ๋เสิร์ฟเป็นเบียร์เปล่าๆนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นเบียร์โฟลต์ก็น่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันลองดูได้แล้วก็เอาเชอร์รี่แต่งง่ายๆก็พอค่ะเบียร์ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบาย